นี่ก็เรียกหาลำคายอยู่เนาะค่ะเนาะเขาเลือกหาลำคายอยู่จ้านี่เป็นปลาบักระเดิดนะจ้าที่เขาต้องน้ำมาสับก่อนเพราะจะได้ไปต่ำนะจ้าสับให้มันละเอียดนะจ้าจ้าอันนี้เมื่อเฮาหั่นเฮาซอยแล้วเนาะค่ะเนาะเฮาก็สิมาตําลําคาหัวตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระเทียมปอกเนาะค่ะหัวกระเทียมปอกก็สิตําเข้ากันให้มันละเอียดให้มันหอมก่อนนะจ้าขั้นตอนต่อไปเฮาก็จังค่อยสิปรุงเนาะค่ะเอาปลาสับเนาะจ้าเมื่อเขาตำเครื่องปรุงใส่กันแล้วค่ะเนาะละเอียดแล้วหอมแล้วค่ะหอมแล้วกินหอมแล้วขั้นตอนต่อไปจ้าจ้าเขาก็ตำเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราเจอจ้าแง่มือขามแห้งตำเข้ากันไปคุณละลายแล้วกันจ้าทีเขาก็สิได้เอาบักขามเปียกเนาะจ้าใส่เขียงฟักฟักจ้าเมื่อเฮาตําลําคาตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดใส่กันแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็หัวกระเทียมใส่กันแล้วเฮาก็สิได้เอาปลาบดเนาะค่ะปลาสับตรงไปจ้าลงไปตําให้มันเข้ากับเครื่องปรุงนะจ้าแล้วก็พริกป่นเนาะค่ะใส่พริกป่นเผ็ดบ่เผ็ดก็แล้วแต่ผู้มักเด้อจ้าพริกป่นจ้าแล้วก็ใส่บักขามเปียกจ้าตามมาแค่กระปุกที่รถได้ใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงเนาะค่ะความเค็มของปลาเราเขาก็ต้องใส่อย่างไรเนาะค่ะใส่แต่ผงนัวเนาะจ้าตำให้เข้ากันค่ะใช่เพราะมันจะทำมาจะตักผสมพูดเลยผสมปะผสมตัวนี้มันทำน่ารักมั้งจ้าตำแก้วปลาสับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะจ้าที่นี่กระสิบายกับข้าวเหนียวเนาะค่ะเข้ากันปันยังค่ะมาแล้วจ้ากินเกี๊ยวบองน้ำกันเด้อเกี๊ยวบองอันนี้ก็คือตำแก้วปลาสับเด้อค่ะที่เฮาตำแล้วก็เฮาก็สิบายกับข้าวเหนียวเนาะจ้าอันนี้ก็คือแนวกินอีสานค่ะขนานแท้เฮาเลยเด้อค่ะจ้านี่ค่ะจ้ากินกับข้าวเหนียวเนาะจ้าแซ่บเนาะแซ่บสมมีรสเปรี้ยวเนาะเดี๋ยวใบหลายคนก็เค็ม